ใครที่ใช้งาน iOS 16อยู่แล้วรู้สึกว่าแบตไหลหรือว่าแบตหมดไวนะคะเดี๋ยวตามมาดูคลิปนี้ได้เลยเพราะว่าคลิปนี้นูนี่จะมาบอกวิธีการตั้งค่าเพื่อทำให้ iPhone ของเราประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นเวลาที่เราใช้งาน iOS 16ค่ะก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าหลายๆคนในตอนนี้อาจจะกำลังเจอปัญหาแบตไหลแบตหมดไวในตอนที่เราใช้งาน iOS 16บน iPhone อยู่นะคะซึ่งเหตุผลเนี้ยมันก็มีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาซึ่งฟีเจอร์เหล่านั้นเนี่ยก็อาศัยการทำงานของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะอาจจะเป็นบั๊กต่างๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขใน iOS เวอร์ชันที่เราใช้แล้วก็สุดท้ายนะคะอาจจะเป็นการเรียนรู้ระหว่างระบบ iOS กับอุปกรณ์ของเราซึ่งก็คือ iPhone นั่นเองซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะเป็นเหตุผลหลักๆนะคะที่ทำให้แบตเตอรี่ของเราหมดไวค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวตามมาดูวิธีการตั้งค่าเลยว่าเราสามารถปิดหรือว่าปรับแต่งอะไรได้บ้างเพื่อทำให้โฟนของเราเนี่ยมีแบตเหลือใช้ระหว่างวันได้มากขึ้นค่ะข้อที่1 นะคะนูนิ่งแนะนำให้ปิดใช้งานฟีเจอร์ Live Activities หรือว่าฟีเจอร์กิจกรรมสดนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยฟีเจอร์กิจกรรมสดเนี่ยไม่ค่อยมีแอปที่รองรับในไทยเท่าไหร่นะคะถ้าใครที่ไม่ได้ใช้งานน่ะก็สามารถปิดใช้งานไปได้เลยหรือถ้าใครที่คิดว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะก็ปิดใช้งานได้อันเนี้ยก็จะช่วยเซฟแบตเตอรี่ระหว่างวันได้มากขึ้นนะคะสำหรับวิธีการเข้าไปปิดก็คือให้เราเข้ามาที่หน้าการตั้งค่าใน iPhone นะคะแล้วก็ไปที่เมนู Face ID และรหัสค่ะใส่รหัสปลดล็อกเครื่องก่อนนะคะแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะคะในส่วนของตรงนี้อนุญาตให้เข้าถึงขณะล็อกอยู่นะคะให้เราปิดตรงกิจกรรมสดหรือว่า Live Activity ไปเลยปิดใช้งานไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้มากขึ้นค่ะคำแนะนำที่2นะคะแนะนำให้ไม่ใช้งานวิดเจ็ตที่หน้าจอล็อกถึงหลายๆคนจะบอกว่า iOS 16เนี่ยมันเพิ่มการปรับแต่งหน้าจอล็อกเข้ามาทำให้เราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปที่หน้าจอล็อกได้นะคะอันนี้เราสามารถเลือกใช้แบบเคส by เคสสมมุติว่าวันนี้เราจำเป็นต้องเซฟแบตจริงๆนะคะเราก็เลือกใช้วอลเปเปอร์ที่มันไม่มีวิดเจ็ตอยู่บนหน้าจอล็อกนะคะเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงก็เข้ามาที่การตั้งค่าเลยค่ะแล้วก็เข้าไปที่ภาพพื้นหลังนะคะตรงนี้เราจะสามารถปรับแต่งภาพพื้นหลังที่หน้าจอล็อกได้อย่างเช่นมีอันไหนนะที่นุ๊กนิกตั้งไว้ที่มีวิดเจ็ตอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกพาไปดูอันนี้ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราจะตั้งหน้าจอล็อกอันนี้ไม่ให้มีวิดเจ็ตนะคะเราก็เอาวิดเจ็ตออกไปเลยสมมุติว่าวันนี้นุ๊กนิกอยากจะเซฟแบตเตอรี่นะคะเพื่อว่าจะมีแบตเหลือไว้ใช้ตอนเย็นๆให้เยอะๆนะคะนูนี่ก็เลือกใช้เป็นภาพพื้นหลังเซตอันเนี้ยสำหรับวันนี้นะคะหรือถ้าวันอื่นๆเนี่ยเราไม่ได้ต้องการประหยัดแบตเตอรี่มากอยากจะใช้งานทั่วไปแล้วก็อยากจะให้มีวิดเจ็ตเราก็แค่เข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกใช้งานภาพพื้นหลังที่มีวิดเจ็ตไปส่วนภาพพื้นหลังที่ไม่มีวิดเจ็ตเนี่ยก็จะช่วยให้แบตเตอรี่ระหว่างวันของเราเนี่ยอยู่ได้นานมากขึ้นเพราะว่าวิดเจ็ตก็มีการดึงข้อมูลต่างๆอย่างเช่นเราตั้งวิดเจ็ตพวกที่เป็นสภาพอากาศไว้อันนี้ก็จะมีการดึงแบตเตอรี่อยู่นะคะนอกจากวิดเจ็ตที่หน้าจอล็อกนะคะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนเผื่อหลายคนไม่รู้นะคะวิดเจ็ตที่เราตั้งไว้ที่หน้าจอโฮมอันนี้ก็เป็นตัวสิ้นเปลืองแบตเตอรี่เช่นกันอย่างเช่นนูนิกตอนนี้มีวิดเจ็ตสภาพอากาศใช่ไหมแล้วก็มีวิดเจ็ตอื่นๆมากมายเลยก็อันนี้นะคะก็จะบอกว่ามันก็กินแบตเตอรี่ของเราเช่นกันเราก็เลือกใช้เฉพาะวิดเจ็ตที่มันจำเป็นนะคะอย่างเช่นนูนิกชอบดูสภาพอากาศเนี่ยก็จะคงวิดเจ็ตสภาพอากาศเอาไว้นะคะหรือถ้าใครมีวิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเปลืองแบตเตอรี่เช่นกันก็ลองไปปรับใช้งานกันดูตามความต้องการแล้วก็ความเหมาะสมของเราเองค่ะ3นะคะนูนิกจะขอพูดถึงฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 16เช่นกันเป็นฟีเจอร์การตอบสนองแป้นพิมพ์แบบสั่นหรือว่าฟีเจอร์แป้นพิมพ์สั่นขณะที่เราพิมพ์ลงไปนะคะจะบอกว่า Apple นะคะเขาได้ใส่ข้อมูลในเอกสารสนับสนุนว่าฟีเจอร์การตอบสนองแป้นพิมพ์แบบสั่นเนี่ยเป็นตัวสิ้นเปลืองแบตเตอรี่นะคะถ้าใครเนี่ยไม่อยากใช้งานหรือว่าอยากเซฟแบตเตอรี่ระหว่างวันก็สามารถเข้าไปปิดได้แต่ว่าฟีเจอร์นี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มอรรถรสในการพิมพ์ของเราถ้าใครชอบก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวนุ๊กนิ่งมาสอนวิธีปิดนะคะให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าเลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่เสียงและการสั่นค่ะเลื่อนลงมานะคะก็จะมีคำว่าการตอบสนองแป้นพิมพ์อันนี้ก็สามารถเปิดปิดการสั่นได้ตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถเปิดปิดเสียงได้จะบอกว่าทั้งการสั่นและเสียงเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราสิ้นเปลืองแบตเตอรี่เช่นกันถ้าใครคิดว่าไม่จำเป็นไม่ได้ต้องการอรรถรสในการพิมพ์นะคะสามารถปิดใช้งานแบบนุ่มนิ่มได้เลยค่ะ
ข้อที่4นะคะขอพูดถึงฟีเจอร์ Always On Display ที่เพิ่มเข้ามาใน iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะคะถึงแม้ว่าจะมีอัตรา Refresh Rate อยู่ที่1 Hz นะคะในตอนที่เราใช้ Always On Display อยู่เนี่ยแต่ว่าการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่นะคะก็มากกว่าการที่เราไม่ใช้ Always On Display ค่ะถ้าใครที่คิดว่า Always On Display ไม่ได้จำเป็นกับเราขนาดนั้นนะคะถึงแม้ว่าเราจะใช้ iPhone 14 Pro หรือ iPhone 14 Pro Max ก็ตามนะคะสามารถเข้าไปปิดการตั้งค่าได้นะคะหรือบางคนอาจจะอยากปิดแค่บางวันบางวันอาจจะอยากเปิดใช้เดี๋ยวนุ้งนิกมาสอนวิธีการเปิดปิดให้นะคะก็เข้ามาที่การตั้งค่าได้เลยค่ะพอเข้ามาที่การตั้งค่านะคะให้เข้าไปที่จอภาพและความสว่างค่ะทีนี้เลื่อนลงมานะคะเราจะเจอกับคำว่าเปิดตลอดหรือว่า Always On Display นะคะสามารถเลื่อนเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าปิดใช้งานก็จะไม่มีการแสดงฟีเจอร์ Always On Display อยู่ที่หน้าจอล็อกค่ะถ้าเปิดใช้งานก็มีการแสดงอยู่อันนี้ก็ลองไปสังเกตพฤติกรรมการใช้งานของเรานะคะว่าเราจำเป็นต้องใช้งานฟีเจอร์ Always On Display หรือเปล่าอยากจะดูข้อมูลบนจอตลอดเวลาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละคนเลยค่ะข้อที่5นะคะใครที่ใช้งานฟีเจอร์ iCloud Share Photo Library หรือว่าคลังที่แชร์อยู่นะคะเป็นการแชร์รูปภาพผ่านคลังออนไลน์ที่เราสามารถใช้งานกับเพื่อนๆได้ซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะมันจะมีการทำงานเบื้องหลังอยู่ก็คือจะมีการอัปโหลดรูปภาพเข้าไปไว้บนคลาวด์ซึ่งอันนี้สมมติว่านุ้งนิกใช้งานฟีเจอร์นี้อยู่แล้วมีการอัปโหลดรูปภาพจากเครื่อง iPhone ของนุ้งนิกไปไว้บนคลาวด์นะคะก็จะมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตใช่มั้ยคะทีเนี้ยมันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่เช่นกันถ้าใครที่ไม่ได้ใช้งานฟีเจอร์ iCloud Share Photo Libraryอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าใครที่ต้องใช้งานจริงๆหรือว่าอยากใช้งานจริงๆนะคะนุ้งนิกก็มีคำแนะนำให้เราไปเปิดการตั้งค่าในการอัปโหลดรูปภาพเข้าไปไว้บนคลาวด์โดยใช้แค่ Wi-Fi เท่านั้นไม่ใช้เซลลูลาร์นะคะอันนี้ก็จะช่วยได้นิดนึงค่ะสำหรับการตั้งค่านะคะเราเข้ามาที่การตั้งค่านะคะแล้วเราก็ไปที่รูปภาพค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่ข้อมูลเซลลูลาร์นะคะอันนี้เราสามารถเข้ามาตั้งค่าได้เลยอย่างนู้นนี้นะคะปิดใช้งานข้อมูลเซลลูลาร์ไว้นะคะรูปภาพของนู้นนี้ที่จะถูกอัปโหลดไปไว้บนคลาวด์เนี่ยจะถูกอัปโหลดผ่าน Wi-Fi เท่านั้นนะคะถ้าใครอยากประหยัดแบตเตอรี่ก็ปิดใช้งานการอัปโหลดรูปภาพบน iCloud ผ่านข้อมูลเซลลูลาร์ตรงนี้ได้เลยค่ะข้อที่6นะคะใครใช้งานภาพพื้นหลังที่มีการเคลื่อนไหวที่หน้าจอล็อกอยู่เนี่ยอันนี้จะบอกว่าเป็นการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่เช่นกันนะคะซึ่งก็อาจจะสิ้นเปลืองไม่มากแต่ถ้าใครนะคะไม่อยากสิ้นเปลืองก็ให้เลือกใช้ภาพพื้นหลังที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเดี๋ยวนุ้งนิกพามาดูว่าอันไหนที่มันมีการเคลื่อนไหวอันไหนที่ไม่มีนะคะอย่างอันนี้นะคะนุ้งนิกใช้งานภาพพื้นหลังของ iOS 16อยู่นะคะก็จะเป็นภาพพื้นหลังที่มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยนะคะส่วนอันนี้เป็นภาพพื้นหลังแบบสีธรรมดาอันนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วแล้วก็ภาพพื้นหลังที่มีการดึงแบตเตอรี่ไปใช้งานเยอะนะคะก็จะเป็นพวกภาพพื้นหลังดาราศาสตร์นะคะแล้วก็ภาพพื้นหลังที่เป็นสภาพอากาศค่ะเพราะว่าจะมีการแสดงข้อมูลสภาพอากาศที่หน้าจอล็อกเนาะเดี๋ยวนุ้งนิกพามาดูอันนี้ภาพพื้นหลังดาราศาสตร์จะบอกว่ามันสิ้นเปลืองแบบยังไงนะคะก็เนี่ยเข้ามาเลยเวลาที่นุ้งนิกปลดล็อกเข้าไปใน iPhone นะคะมันจะมีการเคลื่อนไหวแอนิเมชันของโลกนะคะจากที่อยู่ตรงกลางก็จะถูกไปไว้อยู่ด้านล่างนะคะอันนี้มันจะมีการใช้งานแบตเตอรี่ไปนิดนึงนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยถ้าเราตั้งค่าภาพพื้นหลังอันนี้ไว้นะคะลองเข้ามาดูที่ส่วนของการตั้งค่าแบตเตอรี่นะคะเข้ามาเลยทีเนี้ยให้มาเช็คบริเวณตรงนี้นะคะการใช้งานแบตเตอรี่ของแอปนะคะถ้าเราเปิดใช้งานภาพพื้นหลังอันนี้ไปสักพักเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าภาพพื้นหลังเนี้ยใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ 2% นะระหว่างวันอันเนี้ยสามารถเข้ามาเช็คได้เลยตรงนี้ค่ะข้อที่7นะคะนุ้งนิกแนะนำให้เปิดใช้งานโหมดโฟกัสนะคะหลายคนอาจจะงงว่าโหมดโฟกัสมันช่วยให้เราประหยัดแบตเตอรี่ระหว่างวันได้ยังไงนะคะก็จะบอกว่าการใช้งานโหมดโฟกัสใช่ไหมมันจะเป็นการกรองการแจ้งเตือนจากแอปต่างๆสมมุติว่าในบางโหมดโฟกัสเนี่ยเราจำกัดการแจ้งเตือนไว้เฉพาะบางแอปนะคะถ้าการแจ้งเตือนน้อยลงเนี่ยก็จะหมายถึงว่าจะมีการปลุกหน้าจอเพื่อแสดงการแจ้งเตือนได้น้อยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการแจ้งเตือนน้อยลงมีการปลุกหน้าจอน้อยลงก็จะเป็นการช่วยประหยัดแบตเตอรี่ไปอีกทางนึงค่ะก็แนะนำให้เปิดใช้งานโหมดโฟกัสที่เราตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นโหมดทำงานโหมดนอนหลับนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆระหว่างวันก็จะช่วยให้เรามีแบตเตอรี่ใช้งานได้มากขึ้นค่ะ
ข้อที่8นะคะนุ้งนิ้งแนะนำให้เปิดใช้งานการสรุปการแจ้งเตือนนะคะต้องบอกก่อนว่าการสรุปการแจ้งเตือนเนี่ยไม่ได้เป็นฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 16นะคะเป็นฟีเจอร์ที่ Apple เพิ่มเข้ามาใน iOS 15แต่เราสามารถปรับใช้งานได้ค่ะการสรุปแจ้งเตือนก็คือเขาจะกรองเฉพาะการแจ้งเตือนที่สำคัญมาแจ้งให้เราทราบระหว่างวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งเวลาให้สรุปการแจ้งเตือนสมมติว่านุ้งนิ้งอยากสรุปการแจ้งเตือนตอนเช้าตอน 8:00 นกับตอน 18:00 นในตอนเลิกงานนะคะนุ้งนี้ก็สามารถตั้งสรุปการแจ้งเตือนไว้เพื่อลดจำนวนการแจ้งเตือนที่ไม่สำคัญค่ะสำหรับการตั้งค่านะคะก็สามารถเข้าไปที่การตั้งค่าได้เลยเข้ามาที่การตั้งค่านะคะแล้วก็เข้าไปที่การแจ้งเตือนค่ะแล้วก็เข้าไปที่กำหนดเวลาส่งสรุปนะคะนุ้งนี้ก็เปิดใช้งานอันนี้ใช่ไหมคะแล้วเราสามารถกำหนดเวลาได้ว่าจะมีการสรุปครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะคะอย่างสรุปครั้งที่1เนี่ยนุ้งนิ้งตั้งไว้ว่าเป็น 8:00 นเช้าสรุปครั้งที่2นุ้งนิ้งตั้งไว้ว่าเป็น 18:00 นนะคะอันนี้เราสามารถเปิดใช้งานได้เลยค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะเราสามารถเข้ามาดูได้ว่าในแต่ละวันหรือว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีการแจ้งเตือนจากแอปไหนเยอะสุดนะคะอย่างเช่นนุ้งนิ้งเนี่ยมีการแจ้งเตือนจาก Messenger เยอะจาก Grab จาก LINE Man เยอะนะคะอันนี้ก็สามารถเข้ามาปรับแต่งเองได้เลยค่ะข้อที่9นะคะอันนี้น่าจะเป็นวิธีเบสิกที่นุ้งนิ้งเคยทำในหลายๆคลิปมาแล้วนะคะให้เราเข้าไปตั้งค่าบริการตำแหน่งที่ตั้งนะคะไปอนุญาตว่าแอปไหนใช้ตำแหน่งที่ตั้งของเราได้ตลอดเวลาหรือว่าไม่เลยนะคะสำหรับการตั้งค่านะคะเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็เข้าไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยค่ะแล้วก็ด้านบนเลยค่ะบริการตำแหน่งที่ตั้งนะคะอันนี้นุ้งนิ้งเปิดใช้งานไว้อยู่แล้วเพราะว่าบางแอปเนี่ยมันต้องใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งนะคะทีนี้จะพามาดูว่าแอปไหนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งบ้างนะคะอย่างเช่นแอปสำหรับช้อปปิ้งนะคะอย่างแอปเซ็นทรัลเนี่ยนุ้งนิ้งก็เลือกเป็นไม่เลยนะคะก็คือไม่ต้องใช้ตำแหน่งที่ตั้งของนุ้งนิ้งนะคะหรือว่าบางแอปนะคะอาจจำเป็นต้องใช้ตำแหน่งที่ตั้งของเราซึ่งก็คือพวกแอปแผนที่นะคะเช่น Google Map เนี่ยนุ้งนิ้งก็เปิดไว้ว่าในระหว่างใช้แอปเท่านั้นแต่ถ้าเปิดตลอดเวลาเนี่ยมันจะเป็นการสิ้นเปลืองไปหน่อยเราก็เลือกเป็นในระหว่างใช้แอปเท่านั้นนะคะก็จะมีการใช้ตำแหน่งที่ตั้งของเราในระหว่างที่เราใช้งาน Google Map ในการเดินทางเท่านั้นค่ะสำหรับบางอันเนี่ยบางคนอาจจะอยากเปิดใช้งานตลอดเวลานะคะเช่นแอปสภาพอากาศเนี่ยเราสามารถเปิดตลอดเวลาได้เลยเพราะว่าจะได้รายงานสภาพอากาศของเราแบบเรียลไทม์เราไม่ต้องเข้าไปในแอปสภาพอากาศอีกรอบนะคะเพื่อที่จะทำการรีเฟรชแล้วก็ดูสภาพอากาศปัจจุบันอันนี้สามารถตั้งไว้เป็นตลอดเวลาได้เลยค่ะข้อ10นะคะนุ้งนิ้งให้แนะนำเข้าไปตั้งค่าบลูทูธที่1เป็นการอนุญาตให้บางแอปใช้งานบลูทูธของเราได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเปิดใช้งานบลูทูธเนี่ยจะมีการสแกนหาอุปกรณ์บางอย่างหรือทำงานบางอย่างที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่บางแอปก็ไม่ต้องใช้บลูทูธก็ได้นะคะสำหรับการตั้งค่าเนี่ยก็เข้ามาที่การตั้งค่าได้เลยค่ะให้เราเข้าไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกที่บลูทูธเราก็จะมาเจอกับแอปที่จะใช้งานบลูทูธของเรานะคะอย่างเช่นบางแอปที่ไม่สำคัญอย่างเช่น M Online เป็นแอปช้อปปิ้งใช่ไหมคะก็ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานบลูทูธก็ได้ปิดไปเลยค่ะแต่ว่าบางแอปนะคะอาจจะต้องใช้งานอยู่อย่างเช่นแอปที่เราคอนเนคไว้กับเครื่องปริ้นเนี่ยอย่างเช่นแอป Canon เนี่ยตรงนี้ก็เปิดใช้งานไว้เอาไว้ใช้งานในตอนที่เราจะปริ้นงานเอกสารนะคะก็เราไม่ต้องเข้ามาเปิดบลูทูธอีกรอบอันนี้ก็เอาไปปรับใช้ตามความเหมาะสมได้เลยว่าแอปไหนไม่จำเป็นต้องใช้บลูทูธก็ปิดไปได้เลยค่ะข้อที่11ค่ะเป็นวิธีเบสิกที่จะช่วยให้เราประหยัดแบตเตอรี่ได้มากขึ้นก็คือการเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานนะคะก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้งานกันไปอยู่แล้วนะคะในชีวิตประจำวันซึ่งโหมดประหยัดพลังงานนะคะเขาก็จะมีการเข้าไปปิดการทำงานของกิจกรรมที่อยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็จะมีการล็อกหน้าจออัตโนมัติให้เราเร็วขึ้นเหลือเพียง30วินาทีเท่านั้นค่ะแล้วก็จะมีการจำกัดอัตราการรีเฟรชเรทของหน้าจอของ iPhone รุ่น Proไม่ว่าจะเป็น iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro นะคะก็จะมีการผลักเมลที่น้อยลงนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้มันก็จะช่วยให้ iPhone ของเราประหยัดพลังงานก็ถ้าใครอยากเซฟแบตนะคะก็ใช้งานโหมดประหยัดพลังงานได้เลยเป็นวิธีการเซฟแบตที่ง่ายที่สุดเลยค่ะข้อที่12นะคะเป็นวิธีที่เบสิกมากๆเลยก็คือการใช้งาน Wi-Fi แทนเซลลูล่านะคะหรือในตอนที่เราอยู่ในที่ที่อับสัญญาณเนี่ยก็ให้ใช้งานโหมดเครื่องบินนะคะ
1ก็คือเวลาที่เราใช้งานเซลลูลาร์เนี่ยจะเป็นการดึงแบตเตอรี่มาใช้งานมากขึ้นถ้าเราอยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่ออฟฟิศแล้วมันมี Wi-Fi ให้เราใช้งานอยู่แล้วนะคะก็แนะนำให้ปิดเซลลูลาร์ไปเลยแล้วก็ใช้เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้น13นะคะไม่ใช่วิธีการตั้งค่าแต่เป็นการสังเกตพฤติกรรมการใช้งานแบตเตอรี่หรือว่า iPhone ของตัวเราเองนะคะตรงนี้ก็แนะนำให้เข้ามาที่เมนูการตั้งค่านะคะแล้วก็เข้าไปที่ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะพอเข้ามาที่แบตเตอรี่เนี่ยเราจะสามารถเช็คได้ว่าแอปไหนใช้แบตของเราเยอะบ้างอย่างเช่นนู้นนี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนจาก LINE จาก Facebook จาก Instagram เยอะนะคะซึ่งพวกนี้นะคะก็จะมีการดึงแบตเตอรี่ไปใช้งานเยอะอย่างเช่นนู้นนี้ชอบเล่น Instagram นะคะแล้วมันเปลืองแบตเตอรี่เนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูได้ว่าเราจะสามารถลดการใช้งาน Instagram ระหว่างวันได้หรือเปล่าเพื่อที่จะให้แบตของเรามีแบตเตอรี่ให้ใช้ได้จนถึงตอนเย็นๆหรือว่าตอนค่ำๆนะคะก็เข้ามาดูในส่วนของตรงนี้ได้เลยแอปไหนที่มีการทำงานอยู่เบื้องหลังนะคะเราสามารถกดดูได้เห็นไหมอย่างเช่นแอป Facebook เนี่ยมี25นาทีอยู่บนหน้าจอแล้วก็มี19นาทีที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้งานแอป Facebook เนี่ยเราก็สามารถปัดแอปเพื่อปิดไปได้เลยเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานอยู่เบื้องหลังค่ะข้อที่14นะคะจะขอพูดถึงการดึงข้อมูลแอปอยู่เบื้องหลังนะคะต้องบอกก่อนว่าแอปแทบทุกแอปเลยเนี่ยมีการดึงข้อมูลของแอปอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาเพื่อเป็นการอัปเดตเนื้อหาหรือว่าอัปเดตสิ่งต่างๆเพื่อที่จะพร้อมให้เราใช้งานแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้งานแอปนั้นอยู่ก็ตามนะคะซึ่งบางแอปเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องให้มีการดึงข้อมูลอยู่เบื้องหลังก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นการเปลืองแบตเตอรี่เช่นกันเดี๋ยวตรงนี้จะมาแนะนำวิธีการเข้าไปปิดนะคะว่าเราสามารถปิดการทำงานแอปเบื้องหลังบางแอปได้ตรงไหนนะคะเข้ามาที่การตั้งค่านะคะแล้วก็เข้ามาที่ทั่วไปค่ะแล้วก็เข้าไปที่ดึงข้อมูลแอปอยู่เบื้องหลังนะคะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนูนิกเนี่ยปิดใช้งานไปแล้วแต่ว่าถ้าอยากให้บางแอปพร้อมใช้งานตลอดเวลานะคะก็สามารถเข้ามาเปิดได้แต่ถ้าเราเปิดใช้งานหมดประหยัดพลังงานอยู่ตอนนี้นะคะมันก็จะมีการปิดให้อัตโนมัติเลยเดี๋ยวนูนิกลองเปิดใช้งานโหมดธรรมดาอยู่เนี่ยแอปพวกนี้นะคะก็จะมีการทำงานอยู่เบื้องหลังจะเห็นว่าตรงสีเขียวเนี่ยก็คือแอปที่นูนิกอนุญาตให้มีการทำงานอยู่เบื้องหลังนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าแอปไหนไม่จำเป็นต้องมีการทำงานอยู่เบื้องหลังบ้างนะคะอย่างเช่นแอปที่นูนิกไม่ค่อยได้ใช้บ่อยอย่างเช่นแอปบีนีดเนี่ยนะคะหรือว่าแอปธนาคารบางแอปที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานอยู่แล้วก็สามารถปิดใช้งานไปได้เลยค่ะข้อที่15นะคะใครที่ใช้งานอีเมลอยู่แล้วหรือว่าใครที่มีอีเมลเข้ามาในมือถือตลอดเวลาเนี่ยลุงนิกแนะนำให้เข้าไปตั้งค่าการดึงข้อมูลอีเมลใหม่นะคะเพราะว่าความถี่ในการดึงข้อมูลอีเมลใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่เช่นกันอย่างเช่นบางคนอาจจะไม่รู้ตัวนะคะตั้งความถี่ในการดึงข้อมูลไว้ทุกๆ30นาทีนะคะก็จะมีการดึงข้อมูลอีเมลใหม่มาให้เราทุก30นาทีซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเปลืองแบตเตอรี่เช่นกันเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะคะเพื่อลดความถี่อย่างเช่นอาจจะตั้งเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่า3ชั่วโมงครั้งค่อยมีการดึงข้อมูลอีเมลมาให้เราใหม่นะคะสำหรับวิธีการตั้งค่านะคะก็เข้าไปที่มาที่แอปการตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เข้าไปที่เมลค่ะเลื่อนหาเมลนะคะแล้วก็แตะไปที่บัญชีค่ะจากนั้นนะคะจะเจอกับคำว่าดึงข้อมูลใหม่นะคะเป็นการผลักข้อมูลอีเมลนั่นเองแล้วนู้นนี้เนี่ยตอนนี้ตั้งไว้เป็นอัตโนมัติใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะตั้งความถี่ให้มันน้อยกว่านี้นะคะอาจจะตั้งเป็นทุกชั่วโมงหรือว่ากำหนดเองก็ได้ค่ะซึ่งณตอนนี้นะคะเราสามารถตั้งค่าความถี่แบบนานสุดได้เป็นทุกชั่วโมงนะคะบางคนอาจจะเผลอตั้งไว้เป็นอัตโนมัติหรือว่าตั้งไว้ทุก15นาทีอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวดึงแบตเตอรี่ของเราไปใช้งานเลยอันนี้สามารถเข้ามาตั้งค่าตามความเหมาะสมได้เลยค่ะอย่างเช่นบางคนเนี่ยต้องการจะใช้อีเมลแบบเรียลไทม์จริงๆเนี่ยอาจจะตั้งไว้เป็นทุก30นาทีก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่ต้องเป็นต้องใช้งานอีเมลอยู่แล้วก็ตั้งเป็นทุกชั่วโมงแบบนุ่มนิดก็ได้ค่ะดูวิธีการตั้งค่าดูแลรักษา iPhone จากภายในไปแล้วนะคะภายนอกเราก็ต้องดูแลเช่นกันคลิปนี้นูนิก็เลยมีไอเทมดีๆจาก Ableman มาแนะนำค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดย Ableman มาทดสอบความแข็งแกร่งของฟิล์ม Ableman ด้วยอุปกรณ์จากกล่องสุ่มกล่องส้มที่เขากล้าท้าให้เราทดสอบฟิล์ม Ableman เขามีความแข็งแรงทั้งชิ้นรวมไปถึงขอบทดสอบมาให้แล้วตัดกระป๋องอลูมิเนียมได้จริงเรื่องขอบแข็งแรงผ่านค่ะฟิล์ม Ableman เขามีคุณสมบัติช่วยตัดแสงสีฟ้าใช้ปากกายิงแสงสีฟ้าในระยะ5เซนติเมตรพบว่าไม่มีการเปลี่ยนสีอันนี้ก็ผ่านตัดแสงสีฟ้าช่วยถนอมสายตาได้จริง
เรื่องกันรอยขีดข่วนใช้มีดคัตเตอร์กรีดแบบเต็มแรงพบว่าฟิล์มไม่มีรอยมีดแปลว่าเขาทนรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยมมาลองดูสถานการณ์อื่นบ้างไม่ว่าจะเป็นสับทุบหรือว่าคราบมันๆก็เอาอยู่สามารถเช็ดออกได้ง่ายมากทิ้งรอยนิ้วมือและคราบมันน้อยกว่าสรุปว่าของเขาดีจริงถ้าอยากมีตัวช่วยปกป้องหน้าจอแบบตัวท็อปตัวจบก็ขอแนะนำกระจกเต็มจอลงโค้ง 3D Corning Gorilla Glass แล้วก็กระจกเต็มจอ FF Corning Gorilla Glass แข็งแรงกว่าเดิม5เท่ามาถึงจุดนี้ไม่ต้องพูดถึงความแข็งแรงกันแล้วนะคะถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่แนบไว้ใต้คลิปนี้พิเศษใส่โค้ด ABM iMode 14ลดทันที100บาทเมื่อช็อปครบ 1,000 บาทหรือถ้าใครอยากไปซื้อด้วยตัวเองที่หน้าร้านก็เข้าไปซื้อได้เลยที่ Studio 7และ iStudio สาขาใกล้บ้านได้เลยและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคำแนะนำของลุงนิกที่เราสามารถเข้าไปตั้งค่าด้วยตัวเองได้คือไม่ต้องปิดตามลุงนิกทุกอันนะคะก็เอาไปปรับใช้งานบางอันที่เราไม่ใช้งานก็เข้าไปปิดเพื่อที่จะทำให้เรามีแบตเตอรี่ใช้งานระหว่างวันนะคะสำหรับคนที่ใช้งาน iOS 16อยู่นะคะก็แนะนำให้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะก็คิดว่า Apple เขาน่าจะปล่อยการแก้ไขบั๊กออกมาซึ่งการแก้ไขบั๊กนะคะก็จะช่วยให้การทำงานของ iPhone เนี่ยเสถียรมากขึ้นเข้ากับ iOS มากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้แบตเตอรี่ของเราไม่ไหลด้วยค่ะอันนี้ก็แนะนำให้อัปเดตเป็น iOS เวอร์ชั่นปัจจุบันอยู่เสมอนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้งนี้ก็มีคำแนะนำมาฝากเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปอื่นๆจะมีคำแนะนำอะไรก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยสำหรับคลิปนี้นุ้งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ